ซุลมานุรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับรอมฎอนมุบารอกครับรอมฎอนเดือนแห่งความสิริมงคลความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้เรื่องหนึ่งของการถือศีลอดรอมฎอนมุบารอกเดือนแห่งความจำเริญครับพูดคุยกันเรื่องก็คือสิ่งที่ผู้ที่ถือศีลอดนั้นจะต้องละเว้นครับอันเป็นเรื่องราวของมารยาทหรือเรื่องของการที่เป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องลดละเลิกมีอะไรบ้างครับผู้ที่ถือศีลอดนั้นเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่การงดการดื่มการรับประทานเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดแล้วอวัยวะทุกส่วนของเขาจะต้องถูกระงับจากการกระทำที่เป็นบาปและเป็นโทษเช่นอะไรเอ่ยลิ้นครับมีความสำคัญมากผู้ที่ถือศีลอดก็จะต้องถือศีลอดณลิ้นของเขาด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องระงับระวังจากการพูดจาพูดเท็จอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับหรือคำพูดที่เหลวไหลคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่นำพาไปสู่การเกี่ยวพาราศีกันก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนของคำพูดจากลิ้นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือท้องของเขานะครับท้องนั่นคืออะไรท้องเขาจะต้องระงับจากการกินการดื่มก็เรียกว่าทั้งหมดทุกอวัยวะในร่างกายทั้งหมดก็จะต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันด้วยกับอัสยามนั่นก็คือการถือศีลอดครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสามีภรรยาก็อนุญาตอยู่แล้วในเวลาช่วงกลางคืนหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าหลังเวลาละหมาดมักริบไปจนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮ์เวลากลางคืนก็การใช้ชีวิตปกติครับแต่การระงับนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับร่วมกันด้วยกับความใคร่ของสามีภรรยาก็คือมาพูดด้วยกับเรื่องหลังอิสลามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกกันครับก็คือระงับอวัยวะของเขาที่จะต้องระงับจากการกระทำที่เป็นสิ่งที่ระหว่างสามีภรรยาที่เป็นต้นน้ำแห่งการอนุญาตนะครับแต่หลังจากละหมาดมักริบไปแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าหากเขาจะต้องพูดในสิ่งที่ทำให้เกิดอาการเสียศีลอดหรืออาจจะพูดถ้าทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะทำให้การถือศีลไร้สิ่งที่ดีงามเขาจะต้องระวังครับลิ้นของเขานะครับถ้าหากว่าเขาจะทำกิจกรรมใดจะต้องไม่กระทำสิ่งที่ทำให้การถือศีลของเขาเสียหายต้องนึกจะต้องตระหนักมารยาทที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าฉันถือศีลอดฉันจะไม่ทำให้การถือศีลของเขาของฉันนั้นเป็นเพียงแค่ความหิวกระหายเท่านั้นแต่ฉันจะต้องให้ทุกอวัยวะในร่างกายของฉันเป็นผู้ที่ทำงานพร้อมกันเดินไปด้วยกันนั่นก็คืออามานความดีต่อเนาะนะครับโดยเฉพาะลิ้นบางทีอาจจะเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินกับเรื่องราวต่างๆแต่รอมฎอนนี้นะครับเราก็ตั้งต้นเลยนะครับวันนี้ฉันจะพูดแต่สิ่งที่ดีวันนี้ฉันจะอ่านอัลกุรอานวันนี้ฉันจะพูดแต่ความดีงามจะตักเตือนจะจุดสิ่งที่ดีซึ่งกันและกันและฉันจะอยู่ในคำสั่งของเราด้วยกับรอมฎอนนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ